ซ้อมเรียกว่าซ้อมพันยิ่งใหญ่ซ้อมแข่งขัน cover เพลงนะคะของน้าแอดคาราบาวก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ปรมาจารย์เลยที่แบบทุกคนแบบให้ความเคารพแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีลมทะเลพัดเรื่องราวทะเลริมทะเลอยู่ไม่ไกลชายฝั่งเลือกเพลงรั้วทะเลค่ะซึ่งแนวดนตรีเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะแนวดนตรีของพวกเราซูเปอร์วาเลนไทน์จะออกเป็นพลาตะเลื้อยคือเป็นเพื่อชีวิตที่มีความเซ็กซี่อ่ะคุณทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกนะเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบมันแปลกใหม่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของพวกเราอ่ะอย่างบางคำที่แบบเราร้องแบบอาจจะไม่เหมือนในแอดร้องเราก็จะร้องอีกแนวหนึ่งที่เป็นแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะเลก็มีชีวิตความที่เรามองเจนุ่นบวกเขาเป็นตัวแทนของความสนุกเราก็เลยปรับเปลี่ยนดนตรีให้มีความเต้นขึ้นมีความแดนซ์ขึ้นกลิ่นดนตรีก็จะเป็นทางใต้ๆเหมือนเดิมจะอิงไปทางพาราตะนิดๆจะบอกว่าพวกเราซูเปอร์วาเลนไทน์ไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยได้เรียนกับครูวันนี้มีครูมาสอนว่าการอิมพรไวส์เป็นยังไงการดีไซน์การร้องในแนวของตัวเองเป็นยังไงวันนี้ได้ความรู้ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วล่ะเพราะจริงๆอ่ะเราเคยฟังต้นฉบับอ่ะแล้วก็ว่าร้องยากแล้วนะพอมาวันนี้พอมาเจอแบบครูแบบมาเติมให้ใหม่อ่ะรู้สึกอุ๊ยกังวลมากแต่ก็สนุกดีค่ะลมทะเลพัดความเศร้ามาเยือนคอยย้ำเตือนว่าทะเลจะมีกลิ่นโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเขากำลังกระแสแรงมากนั่นก็คือคุณแม่สีตางนั่นเองคุณแม่สีตางบัวทองค่ะหยุดรุนแรงสำหรับเรามากนอกจากแม่จะเสียงดีแล้วแม่ยังแบบมีความสวยชนะเลิศด้วยแม่บอกตลอดว่าแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นนางฟ้าตัวเล็กๆ เขาบอกว่ายังไงฉันก็สู้พวกหล่อนได้อยู่แล้วอ้าวฉลองเกียรติเลย3รุ่น1ยังคิดกันอยู่ในใจว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าพวกเรา3คนเนี่ยมีกัน3คนและแม่สีตางคนเดียวถ้าวันนั้นน่ะเราคัฟเวอร์ไปแล้วอะแพ้แม่สีตางนี่ถือว่าเราแย่มากเลยจงละออกจากวงการไปเลยลมทะเลพัดความเศร้ามาเยือนคอยย้ำเตือนว่าทะเลจะมีกลิ่นใต้ทะเลต้องลงใต้หลายชีวิตเพราะคนผิดโทมทำลายนะชายฟังสำคัญที่สุดคือต้องมาร้องต่อหน้าน้าแอดเนี่ยแหละจะมีตื่นเต้นกันแหละตื่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็จะหลุดจะยังไงไหมกันนะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแต่รับรองว่าก็ยังคงความสนุกสนานแหละในรูปแบบของพวกเราซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะไปเที่ยวทะเลยศสวัสดีค่ะวันนี้มาซ้อมร้องเพลงเพื่อที่จะแข่งในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านค่ะของคุณแอดคาราบาวแหละเพลงเดือนเพ็ญเหตุผลที่เลือกเนี่ยเดือนเพ็ญมันมีสตอรี่ช่วงเราอยู่ปี1ปี2เราเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับแม่อ่ะแล้วเราฟังเพลงนี้ฟังแล้วมันได้บรรยากาศแค่เสียงขลุ่ยก็ตายแล้วเด็กไก่บ้านน่ะเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามหน้าผาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นนอยามเมื่อลมพัดมาเอายอมรับตรงๆนะว่าคือค่อนข้างหนักใจเพราะว่าแม่สีตางไม่ใช่นักร้องสิ่งแรกที่เราต้องปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนการร้องของคุณแม่สีตางใหม่ให้ร้องให้ได้อินเนอร์ที่เข้ากับเพลงมากขึ้นแต่จริงๆตัวแม่สีตางเป็นคนที่อินเนอร์ดีนะสำหรับผมคือเขาสามารถร้องแล้วเขาร้องไห้ได้เลยลมเบิร์ดช่วยเป็น
สื่อให้นำรักจากดวงใจองค์คานี้ไปบอกเขาน้ำนาการซ้อมวันนี้คือเกรงมากเลยนะเกรงจนเส้นยืดเลยตอนนี้มันเลยคลายตั้งแต่วันซ้อมแล้วเพราะความเกรงมาทั้งหมดเนี่ยมันคลายออกมาเองละเพราะว่าดนตรีเขาทำมาเพื่อเราสิ่งที่เรามารีอาร์เรนจ์หรือว่าเรียบเรียงดนตรีใหม่เนี่ยเรียบเรียงให้รู้สึกว่าเป็นมีความเป็นมิวสิคัลมากขึ้นอย่างเช่นท่อนอินโทรก็จะมีความใหญ่โตขึ้นมาท่อนโซโล่กลางก็จะมีความซึ้งเหมือนกับถ้าเกิดใครดูภาพยนตร์ไทยใหญ่ๆก็จะมีฉากแบบนี้ซีนแบบนี้ซึ่งคุณแม่สีตางใส่อารมณ์สำหรับผมนะคือดีมากเลยนะอินเนอร์เขาดีมากเรร้ายร้องดังฟังว่าเสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหนาลมเมยช่วยพากระซิบทางกาเราเอาความแซ่บสู้ความแซ่บของแม่ว่าสูสีกันละกันเออเดี๋ยวมาดูความแซ่บความแซ่บบนเวทีสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์กับสาวแก่คนเดียวแบบแม่เนี่ยที่แซ่บไม่หยุดใครจะชนะใจกรรมการให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากลาจะไปซบหน้ากับอกแม่เออ